ตัวนี้จะเป็นเสื้อสตรีเสื้อสตรีสองชั้นค่ะซีทรูนะด้านนอกจะเป็นซีทรูด้านในก็มีซับในด้วยผ้าต่วนนะเราลองมาดูว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อหน้าอกรอบอกประมาณน่าจะ38นะคนที่ใส่ก็ต้องร่างเล็กๆนิดหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้เราก็มัดลายง่ายๆนะมัดลายง่ายๆก่อนที่จะมัดลายนะคะเราก็จะต้องเอาน้ำใส่ในราคามาพรมให้หมาดชื้นค่ะให้หมาดชื้นแล้วลักษณะการมัดก็ควรที่จะมัดลายไม่ต้องยากนะคะไม่ต้องยากเราเอาหน้าลงค่ะเอาด้านนี้ลงขยับสีไปก่อนจะได้เนื้อที่กว้างๆแล้วก็มัดลายยังไงล่ะทำแบบนี้เลยแต่ว่าเราจำให้ได้นะคะว่าอันนี้ด้านนี้เป็นแขนด้านนี้เป็นคอปกเราจะได้ใส่สีให้ได้ง่ายๆว่าตรงคอปกตรงแขนเนี่ยสีอาจจะต้องเด่นนิดนึงนะคะขยุ่มใช้ดังยางรัดเลยอาจจะใช้เชือกฟางก็ได้ลักษณะหนึ่งนะคะแบบนี้อันนี้คือปกเสื้ออันนี้ก็คือลำตัวเสื้อเดี๋ยวเราจะมาย้อมสีชมพูกับสีส้มกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะย้อมนะคะเราก็ใช้ตะแกรงใช้ตะกร้าก่อนแล้วก็เอาตะแกรง2ชั้นนะคะ2ชั้นชั้นหนึ่งวางไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วด้านหนึ่งเราจะเอามาประกบเอามาวางก่อนที่เราจะย้อมนะคะเราก็ต้องใส่ถุงมือก่อนค่ะถุงมือที่เราใช้ซ้ำนะคะอันนี้จะเป็นถุงมือพลาสติกบางๆที่อาจจะแม่ค้าเขาใส่ค่ะแล้วอันนี้ใส่ซ้ำนะคะอันนี้ก็วันนี้จะเป็นถุงมือใหม่แล้วค่ะถุงมือเก่าก็มีแต่ว่าเดินอยู่ข้างในเห็นว่าวันนี้อากาศมืดละก็เลยเอาถุงมือใหม่มาใช้ถ้าถุงมือเก่าเนี่ยเราจะต้องใช้แป้งนะคะใช้แป้งมันเนี่ยมาตบค่ะมันจะได้ใส่ได้ง่ายขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยเลยสีรุ่งเทวันเนี่ยทำง่ายมากค่ะขายใน Shopee แล้วก็ Lazada หรือใครที่จะมาซื้อตอนนี้ตรงนี้ก็ได้ค่ะเราใช้สีอะไรค่ะเราใช้สีส้มนะคะรีบไปเลยชิวๆง่ายๆการใช้สีของลุงทิวานนะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปข้างในเลยกดเข้าไปเลยบีบไปเลยเราไม่ต้องเตรียมยักย้ายมากว่าโอ้ยจะต้องมาเน้นอะไรเยอะแยะบีบไปมืดๆเราก็ทำได้บีบเข้าไปเสร็จหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งทำยังไงล่ะเอาอันนี้มาประกบเราจะได้ไม่ต้องมาใช้มือเนี่ยจับพริกประกบเลยฟรึบนะคะแล้วก็ยกออกง่ายๆค่ะบีบไปเลยสีชมพู
อันนี้ในขวดนี้ไม่ถึงหนึ่งไม่เต็มขวดนะคะเราใช้สองมือเลยค่ะหยดเข้าไปบีบเข้าไปบีบเข้าไปที่เรากดเข้าไปนะคะเพื่อให้สีเนี่ยมันอยู่ข้างในไม่งั้นเนี่ยสีมันจะไม่ไหลเข้าไปข้างในแล้วเวลาได้เสื้อมามันก็ข้างในมันจะขาวเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้มันจะเกิดสีใหม่ขึ้นก็คือสีชมพูสีส้มสีส้มชมพูแล้วก็สีขาวเราก็ลงมาดูนะคะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยตอนที่ทำครั้งแรกเป็นยังไงพลิกกลับมาดูก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็พักไว้ก่อนมัดย้อมก้อนนี้เราทำเมื่อคืนนะคะเช็คดูว่าอ๋อมันแห้งหมาดแล้วแต่ว่าข้างในยังไม่แห้งนะคะเราก็สามารถที่จะตัดหนังยางออกตัดหนังยางแล้วก็คลี่ผ้าออกค่ะคลี่ผ้าออกให้แห้งสนิทอีกครั้งหนึ่งให้แห้งสนิทนะคะหรือว่าจะตากราวก็ได้นะคะหรือว่าเราจะตากราวก็ได้ค่ะนี้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทนะคะแล้วเอาไปซักล้าง